วนะครับสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ครับมอไซค์มาครับ นักปั่นชอบเทรดครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับโตโต้วันนี้เราเริ่มจากบ้านพี่โอ๊ตเหมือนเดิมนะครับเราคาดว่าจะไปแถวสมุทรสาครหรือสมุทรปราการไม่แน่ใจสาครสมุทรสาครสาครใช่ไหมครับพระราม2สมุทรสาครก็เดี๋ยวระหว่างทางมีนัดเจอทางพี่ตุ๊นะครับแล้วก็นัดเจอทางฮีโร่นะครับระหว่างทางวันนี้เราไม่เน้นเร็วครับเราเน้นกินเน้นกินเน้นเที่ยวนี่จะกินจะเที่ยวครับเราเท่าไหร่มีระยะทางเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะมาร้อยนิดนิดดูแดดวันนี้น่าจะร้อนพอสมควรเหมือนเดิมวันนี้ยังเพิ่ง7โมงนี่ก็แดดเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนตุ๊ข้างหน้าอีกสักแป๊บนึงครับมาแล้วมาแล้วเพื่อนตู้ครับ7โมงครึ่งแล้วครับวันนี้มาตอนนี้เจอกันครบ3คนแล้วครับเดี๋ยวสถานีถัดไปรับฮีโร่สั่งไปฮีโร่น่าจะอยู่ที่สัก40กว่าโล10กว่าโลครับ8 9โมงถึงประมาณ11โมงเดี๋ยวเราแวะร้านทางที่ต่อไปเราแวะร้านส้มตำร้านไปกินข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับกำลังจะบอกว่ามันเช้าอยากกินอะไรวะส้มตำแต่เช้าเลยเหรอครับมื้อแรกเด้งครับอันนี้ตุ๊เขาแนะนำเขาตุ๊เขาไลค์คอมเมนต์มากเลยสตอรี่ไลค์คอมเมนต์เลยตอนนี้ยังไม่ได้เลยเอาก่อนครับปั๊มปตท. 7 โมง 25 ครับก็เดี๋ยวหลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้ต้องอาศัยทางพี่ตุ๊เป็นเนวิเกเตอร์ครับไม่รู้ทางไม่มีใครรู้ทางเลยครับRunning through our core It's best to not feel sorry when it's over I will be the greatest that you've ever seen before And I'll say Eternal ดูเหงื่อไม่รู้เห็นหรือเปล่านะกดมา AB 35กันมายาวๆไม่รู้จะไปไหนครับกลัวไม่ได้กินกาแฟครับจะไปช่วยเขาเปิดร้านกาแฟกันเดี๋ยวเราไปพักแป๊บคาเฟ่พักแป๊บคาเฟ่ครับจากตรงนี้ไปอีกประมาณ25โลนะครับ25โล20โลก็เดี๋ยวดูกันว่าตรงนี้ไปพักแป๊บคาเฟ่ระยะทาง20กิโลจะใช้เวลากี่นาทีพักแป๊บนะแต่ผมพักนานๆพักนานด้วยโอเคไปต่อครับเราเจอวัดเจดครับเรากำลังคิดว่าเราจะแวะไปหาลอดช่องวัดเจดแต่ไม่น่าจะอยู่ในวัดไอ้ลอดช่องวัดเจดตรงไหนbest days pass us by At most long for a place that they never find I'm afraid เครื่องวัดช่องวัดเจ๋ใช่ๆๆปั่นผ่านมาโดยบังเอิญมีอะไรบ้างครับมีน้ำแข็งรถช่องนะครับมีแอนกแล้วก็น่าจะข้าวเม่าไหมข้าวก็น้ำใช่ครับไปเตยปั่นมาเองไม่ใช่อาสยามนะปั่นมา40โลหมดกับรถช่องเนี่ยนะครับโอเคแล้วเราจะกินกันก่อนแล้วครับ Eternal
รับฮีโร่ซังเอ้ฮีโร่ซังครับฮีโร่ซังฮีโร่ซังพร้อมยันลำใหม่ครับยังรอเพื่อเป็นความเฉลิมฉลองเซเลบเรชั่นยันลำใหม่เดี๋ยวฮีโร่ซังจะเลี้ยงวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอ้ตบมือฮีโร่ซังหน่อยครับนั่งกินกาแฟกันครับเราพักกันแป๊บนึงร้านสวยมากครับพักแป๊บคาเฟ่ยานลำใหม่ของฮีโร่ซังเย้ยานลำใหม่ยานลำนี้คือเอาเหรียญบาทคูณแล้วไม่ถลอกไม่ต้องลงนะครับอันนี้จับดอกเคสได้10เมตรครับชุดยานครับชุดเกียร์ดูละเอียดขาดีไอทูเอาปิดเอาที่ไม่ได้กล้าใช่ไหมไม่แต่จานแต่ว่าขาเวอร์ด้วยนะครับมันไม่มีอะไรที่มันไม่ท็อปแล้วครับอันนี้สุดแล้วครับกระติกทำน้ำเย็นไม่ได้เออทับกำซื้อเหลือแล้วก็ไอ้สังเกตข้างในครับที่มันใหญ่มีมอเตอร์อยู่ในซ่อนมอเตอร์แล้วก็จะได้เจอครับเอาไว้เย็นมาติดได้เอาไว้กดก็ต่อไปนี้ฮีโร่เราจะเป็นหัวล่างใช่ไหมครับลงไปล่าจะไปไหว้ตามจับให้ดูก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวเดี๋ยวเราไปไหว้น้ำกินข้าวบนตรงศาลากลางนะฮีโร่เซ็นมอบรถเซ็นมอบรถก่อนยกแล้วฮีโร่ก็ไปไหว้ไหนฮีโร่ทำอะไรก็ฮีโร่ก็ไปทำเลยไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปบอกที่บ้านง่ายๆ
ปลาโลมาไหมครับหรือเราสั่งขี่ปลาโลมาให้ดูหน่อยแกนอนหลับตรงนู้นตรงนู้นเป็นเหมือนเป็นวัดหรืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมผมเหมือนเคยใช่เหมือนเป็นศาลเจ้าครับตรงนู้นเล็ดมีสาราด้านนี้เราไปแค่ไหนไปแค่นี้มั้ยเดี๋ยวสารานะขับเลยมาสาราครับกว่าโครงการไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้ลมเย็นเย็นจีสะพานแดงเย็นไม่ใช่อากาฮาชิสะพานแดงคือจิ๊กเอ๋ยทำญี่ปุ่นโม้ๆเลยตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวสถานีถัดไปเราจะไปไหนกันดีดูก่อนว่าเราอาจจะไปวัดจอมปราสาทก็เป็นถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็เลยไปร้านกิมมิกที่โต๊ะรีเฟรชเรคคอมเมนต์สตรองลี่เรคคอมเมนต์ครับมิ้วเช็คไม่กินส้มตำมิ้วเช็คโอเคส้มตำมิ้วเช็คนะครับเดี๋ยวลองดูว่าส้มต่อไปอะปอกวันนี้ก็อากาศดีครับวันนี้อากาศดีเหมาะกับการนอนอยู่บ้านไม่คนมองปัดแดดดีแดดดีมากFly above the sky, we are heroes tonight.9แล้วตอนนี้จะลากฮีโร่ให้ได้สัก50โลครับเพราะฮีโร่มาทีหลังกลัวฮีโร่ได้ระยะทางน้อยครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมก็ได้3กลับมาถึงฮีโร่นะน่าจะมี80วันนี้เพราะต้องขากลับจากตรงนู้นอีก20กว่าโลนี้ไป20โลแล้วนึกของเราดิใช่300ได้รอบ80แล้วเราล่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใหญ่โอเอนะครับเดี๋ยวจะมืดครับเดี๋ยวผมจะถึงบ้านมืดนะครับอันนั้นแค่ระยะ GBN ไงยังไม่รวมระยะหลงไงมี300วะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปต่อถ้าจะหลอมแล้วก็ไปกิมมิคของเราต้องต่างที่เราต่างมีโรงเจสัตว์ที่ไม่ใช่บ้านก็มีมีสองที่เลยอ๋อต้องวนอยู่แถวนี้ใช่ใช่อยู่สักรอบนอกใช่บ้านขอบคุณครับเชฟคนไปถ่ายรูปเลยถวายสตรีทอาร์ตWe'll be right back.
วันนี้เราได้รับเกียรติหัวลากหอยหอยน้ำเงินครับลากเพลินเลยครับหัวลากเราที่35ลากสบายสบายครับหัวลากเราประเดิมยานใหม่ครับเราให้ลากเลยคนเดียว200โลสบายเลยหัวลากเราโอ้โหลากฟิวลากฟินเลยครับหัวลากเราหัวลากเราลากที่35 36ชิวมากเลยครับตามมาด้วยแอดออสครับแล้วก็นมชมพูฟุ้งฟิ้งอยู่ข้างหลังครับจะไปดูน้องแจ้งครับรถยางไอ้รถล้างก่อนจะถึงร้าน40ปีแล้วครับท่านตอนแรกมันไม่ร้อนแต่ตะกี้ร้อนร้อนเลยร้อนจริงร้อนจริงโอเคโอเคกินก่อนครับสั่งหัวลากกระเพราครับโอเคกินเดี๋ยวกินก่อนครับเดี๋ยวมารีวิวให้อีกรอบนึงว่าอร่อยแค่ไหนแต่ไม่น่าจะเหลือครับถึงขนาดนี้ฮีโร่แยกกันแล้วครับตอนนี้2ฮีโร่เหลืออีก30โล See you นะครับปั่นดีๆฮีโร่ถึงแล้วบอกด้วยยังเหลือกันอีก3คนครับตอนนี้ได้120นะครับเดี๋ยวตุ๊จะเลี้ยวจะไปต่ออีกประมาณ10โลแยกแล้วจะได้ดูคนละเจอกันตุ๊ thank you โอเค thank you เจอกันทริปหน้าครับบ๊ายบายไปต่อกับรถครับเราปั่นจบแล้วได้เท่าไหร่ครับ127โลครับ127โลแล้วก็ตุ๊เนี่ยน่าจะได้147เพราะตุ๊ต้องบวกอีก20โล20เลยเหรอเพราะไปมาหาเรา10โลแล้วก็กลับไปอีก10โลฮีโร่สั่งได้เท่าไหร่สัก80ได้80โลฮีโร่บอกกะจะปั่นสัก2020 30ไปมา8ให้เยอะเลยครับเจอเราลากมาเพียบเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับโดยรวมวันนี้โดยรวมปั่นสนุกครับวันนี้ปั่นสนุกดีครับมาร้อนเอาช่วงประมาณสักบ่าย2โอ้โหร้อนบ่าย2อันนั้นร้อนมากครับร้อนแย่เลยครับโดยรวมแล้วสนุกวันนี้ทำความเร็วค่อนข้างดีเลยหลายๆช่วงเนาะตั้งแต่ปั่นมาวันนี้น่าจะความเร็วดีสุดเลยมั้งหรอแค่กัน4 3 3 5แต่ละคนแบบแรงๆทั้งนั้นแรงดีครับตุ๊กก็แรงไม่ตกใช่ๆก็ดีครับฮีโร่สั่งก็ปั่นดีขึ้นเอ้ยฮีโร่สั่งปั่นดีขึ้นเยอะเลยหลังจากโควิดไปนะครับเราไปอัปเกรดกันตอนบนเทรนเนอร์นะใช่ๆๆเราได้เทรนเนอร์ก็ได้มาประมาณนึงเนาะ
ข้ามไปอีกสเต็ปนึงก็โอเคครับปั่นรวมปั่นสนุกครับวันนี้ปั่นสนุกอันนี้เรากลับมาถึงนี่4โมงเราออกไปเมื่อเช้า7โมง7โมงครึ่งโดยว่า7โมง20โดยประมาณแล้วก็นี้เรากลับมา4โมงเท่าไหร่วะมองไม่เห็น4โมงครึ่ง4โมงครึ่งเรากลับมา4โมงครึ่งก็โอเคครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็กลับไปเทรด Forex กันต่อกลางสัปดาห์เดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้น่าจะมีหลายๆคู่ครับน่าจะมีเปิดแก็บแน่นอนดูสภาพครับแล้วก็ไปดูกันครับแล้วว่าเราจะทำกำไรได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวก็รวยครับอาทิตย์ก็ปั่นเยอะขึ้นใช่ครับวันนี้ทำปั่นแค่เสาร์วันอาทิตย์ครับวันธรรมดาก็เทรดเดอร์ไปก่อนนะใช่โอเคก็ฝากกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็ดูว่าทริปหน้าเราจะไปกันที่ไหนหรือว่าใครอยากให้ไปที่ไหนก็บอกคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ในส่วนของนอกจากทริปปั่นแล้วเรายังมีสาระความรู้เดี๋ยวที่ผมจะลงไว้ให้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คราวหน้าครับไซคลิงเทรดเดอร์ครับเย้นี่ครับไซคลิงเทรดเดอร์ครับสวัสดีครับ